สวัสดีครับ Apple ยังคงส่ง iOS 15.4 เบต้าใหม่มาให้ทดลองทดสอบกันอย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 15.4 เบต้า 4 ใหม่ล่าสุดการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติอะไรบ้างแก้ไขบั๊กในส่วนไหนเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.4 เบต้าล่าสุดได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.4 เวอร์ชันเบต้ารองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.4 เบต้า 3ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีไปชมผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.4 เบต้าล่าสุดบน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิมมากครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอสมควรเลยครับและเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เบต้า 2มาเบต้า 3และจากเบต้า 3มาเบต้า 4ด้วยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์ในเบต้าก่อนหน้าดีขึ้นมากเบต้า 4จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 15.4 Beta 4ใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นได้อีกครับประหยัดขึ้นอีกจากเดิมในเบต้า 2ใช้ไป 5% หรือ 95% พอเป็นเบต้า 3แก้ไขให้ดีขึ้นที่ 2% หรือ 98% แต่พอเป็นเบต้า 4ดีขึ้นไปอีกโดยใช้แค่ 1% หรือ 99% สุดยอดมากอยากให้ตัวเต็มมาแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15.4 เบต้า 4บน iPhone 13 Pro Max ความเร็ว CPU ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ GPU ลดลงต่อเนื่องแต่ที่สำคัญแบตเตอรี่ดีขึ้นต่อเนื่องและดีมากทีเดียวครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อว่าจะมีเบต้าสุดท้ายมาเลยหรือเปล่ามารอชมผลการทดสอบกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ